นักข่าว,น,าวนักวิชาการให้คะแนนฝ่ายค้าน7รัฐบาล5ซักฟอก2วันแรกเชื่อโบสผ่านฉลุยมองหากปรับคอรมออาจมีเรื่องการเตรียมเลือกตั้งใหม่มาเกี่ยวข้องแต่คงไม่เกิดในทันทีค่ะ รองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยอดีตคณะบดีรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านว่าฝ่ายค้านพยายามที่จะพุ่งเป้าในยุทธศาสาตร์ที่ได้วางไว้โดยเฉพาะในประเด็น2ปัญหาหลักคือ1ปัญหาการเมืองความมั่นคง2ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอภิปรายในสองวันแรกส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องการเมืองความมั่นคงพุ่งเป้า ไปที่นายกรัฐมนตรีและเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งข้อมูลฝ่ายค้านถือว่าเรียงลําดับได้ดีและน่าสนใจค่ะเช่นเรื่องของ IO และการสั่งซื้อวัคซีนเป็นต้นส่วนตัวแล้วให้คะแนนฝ่ายค้าน7เต็ม10ส่วนฝ่ายรัฐบาลน,นั้นการตอบชี้แจงยังไม่มีมากและตัวนายกรัฐมนตรียังมีข้อมูลในการตอบคําถามไม่มากพอดังนั้นในส่วนของรัฐ,รฐบาลให้แค่เต็มให้แค่5เต็ม10เท่านั้นค่ะ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดรยุทธพรเชื่อว่าการอภิปรายในครั้งนี้ก็คงจะโหวตผ่านกันได้เรียบร้อยเนื่องจากเสียงในสภาของรัฐบาลมีมากกว่าฝ่ายค้านอย่างเห็นได้ชัดส่วนการอภิปรายจะสามารถนําไปสู่การปรับคอรมอรหรือไม่นั้นตนมองว่ายังไม่เกิดในระยะสั้นแม้จะเห็นการเคลื่อนไหวในกลุ่มสชที่จะต่อรองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการปรับคอรมอในครั้งนี้จะไม่ใช่เกิดจากปัจจัยเงื่อนไขในการต่อรองเพียงเท่านั้นแต่จะมีปัจจัยที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งจะต้องวางตัวบุคลากรต่างๆให้พร้อมซึ่งจะเป็นเงื่อนไขที่สําคัญของการพิจารณาปรับคอรมอค่ะต่อกันที่อธิบดีกรมควบคุมโรคยันไฟเซอร์ลดแรกมาปลายกันยายน2ล้านโดสเตรียมทำแผนกระจายวัคซีนรองรับ นายแพทย์โอภาสการกบินพงศ์อธิบดีกรมควบคุม,คมโรคเปิดเผยสำนักข่าว INN ถึงกรณีวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ที่รัฐบาลสั่งซื้อไป20ล้านโดสและจะทยอยส่งตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมจนครบโดยยืนยันว่าเบื้องต้นได้รับการประสานว่าวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจะเข้ามาช่วงปลายเดือนกันยายนประมาณ2ล้านโดสแต่สถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดค่ะส่วนการจัดสรรวัคซีนจะรวมยอดนักเรียนอายุ12-18ถึงปีที่กระทรวงศ,ศ,ศึกษาธิการเสนอมาด้วยหรือไม่นั้น แพทย์โอภาสกล่าวว่าเมื่อวัคซีนมาถึงแล้วจะมีคณะกรรมการพิจารณาว่าจะส่งไปให้กลุ่มใดบ้างโดยยอมรับว่ารวมกลุ่มนักเรียนเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการด้วยทั้งนี้ทุกการพิจารณาจะสรรวัคซีนก็ต้องผ่านที่ประชุมสบครับทราบต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศวันนี้นะคะประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้ตกหนักค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละเจ็ดสิบ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกะาะไฮลัมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงกับบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 4่5ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ จบการเสนอข่าว8นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN